สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตียาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงสาธารณาสุขหารือร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมีมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการอย่างปลอดภัยค่ะ ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะผู้บริหารประชุมหาหรือร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนอาทิผู้แทนกิจการศูนย์การค้าพัตคารสวนสนุกธนาคารและภาคการจัดประ ชุมสัมมนา,าและการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์เพื่อร่วมการเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจสถานประกอบการในการดำเนินงานตามแนวทางโควิดฟรีเซตติ้งให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะดรสาธิตปิตุเตชะได้กล่าวว่าแนวคิดการจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้ง กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเน้น3ส่วนหลักคือ1การจัดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเช่นการเว้นระยะห่างการหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส2มาตรการสำหรับผู้ให้บริการเช่นฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีผลตรวจจาก ATK ทางสถานประกอบการต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพลัสทุก14วันค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ด้าน นามัยประจำสถานประกอบการเป็นผู้รายงานและประสานกับกรมอนามัยและให้ผู้ใช้บริการประเมินมาตรการควบคุมของทางร้านสำหรับพนักงานให้ประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยและ 3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการเช่นฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีผลตรวจจาก ATK อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยังได้เตรียมระบบรับรองบุคคลให้เข้าใช้บริการสถานประกอบการกิจการหรือกิจกรรมที่เปิดให้บริการภายใต้สถานการณ์โควิด1 9ค่ะ